พบกันช่วงบ่ายอีกรอบหนึ่งนะคะใกล้จะหมดแล้วค่ะทุกคนดูไก่ทอดเหลือแค่นี้ประมาณ15-16ชิ้นแต่ปอเปี๊ยะเหลือเยอะอยู่อาหารวันนี้ก็เหลือเฉพาะไก่ผัดเม็ดมะม่วงนิดหน่อยประมาณ 3-4 กล่องจะหมดละเวลาตอนนี้ก็3:25 PM ตอนเนี้ยแล้วก็อากาศข้างนอกลมนิดหน่อยไม่แรงเท่าไหร่วันเนี้ยแล้วก็อากาศลบ6 องศาถ้าออกไปข้างนอกก็รู้สึกประมาณเหมือน15 องศาค่ะทุกคนติดลบอะวันนี้ลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆยอดขายวันนี้ได้ตั้งแต่เช้าเปิดร้าน11 โมงวันนี้ตอนนี้3:30 PMยอดขายตอนนี้ได้ประมาณ 11,500 แล้วค่ะวันนี้ยอดขายก็ถือว่าโอเคเลิศอยู่วันนี้วันศุกร์ยอดขายอาทิตย์นี้ไม่ดีเลยทั้งอาทิตย์ทุกคนเพิ่งมาดีวันนี้เพิ่งมาขายได้วันนี้วันศุกร์วันหวยออกซื้อหวยก็ไม่ถูกหรอกจะถูกได้ไงไม่ได้ซื้อไม่มีดวงเรื่องเสี่ยงโชคหรอกทุกคนอยากได้เงินก็ต้องขายแรงเอา สองมือสองเท้านี่ละของเรานี่แหละแน่นอนที่สุดซื้อหวยก็ถ้าไม่ถูกก็เสียใจถ้าถูกก็ดีใจหน่อยเนาะแต่ว่าไม่ซื้อก็ซื้ออยู่ไม่ได้ซื้อหวยไทยซื้อหวยลอตโต้ของนอร์เวย์นี่แหละทุกคนซื้อวันซื้อหวยลอตโต้ยูโรแจ็คพอตอ่ะก็จะมีวันอังคารกับวันศุกร์วันอังคารก็ซื้อประมาณ50 โครนวันศุกร์ก็50 โครนอย่างเงี้ยอาทิตย์ละ100ก็ไม่เคยถูกหรอกทุกคนแต่ก็ซื้อเผื่อมีดวงซื้อไปลุ้นเฉยๆใบละ50ใบละ100วาสนาเราต้องใช้แรงไม่ออกแรงก็ไม่ได้เงินไม่มีดวงทางเสี่ยงโชคนะทุกคนเนาะสู้ๆกันต่อไปขอให้ขยันและอดทนนะก็ไม่อดอยากวันนี้ได้ยอดสัก13,000ก็ยังดีนะทุกคนยังพอไปแบบว่าไปหักลบกลบหนี้กับวันที่ผ่านมามันขายไม่ได้วันที่ผ่านมาได้ขายวันละ 2,000-3,000มันถือว่าขายไม่ดีนะทุกคนวันละ 2,000 น่ะขายไม่ได้เลยแต่ยังดีก็ดีกว่านอนนั่งอยู่บ้านเฉยๆนะทุกคนไม่ได้สักบาทเนาะเสียเงินด้วยอยู่บ้านน่ะอยู่บ้านเฉยๆปิดร้านเราก็ออกไปข้างนอกไปกินกาแฟก็เสียเงินนะกาแฟไม่ใช่ถูกๆนะแก้วละเป็น100แก้วละเกือบ100 โครนนะถ้าสั่งกาแฟไม่ใช่กาแฟดำถ้าเป็นกาแฟพวกคาปูชิโน่พวกอะไรอย่างเงี้ยก็แพงเหมือนกันนะทุกคนไปนั่งกาแฟทีนึงก็หมดเยอะอยู่ไปสั่งกาแฟอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องมีขนมเค้กเนาะแต่ไม่ค่อยได้ไปนั่งหรอกร้านกาแฟทุกคนเรามีเครื่องทำกาแฟที่บ้านแล้วก็ต้มกินเองที่บ้านประหยัดมันอยู่ในช่วงวัยที่แบบว่าไม่อยากออกไปเจอใครอยู่ที่ทำงานก็คุยปากเปียกปากแฉะทุกวันเยอะกลับบ้านก็อยากอยู่บ้านนะทุกคนอยากอยู่แบบเงียบๆอยากอยู่แบบดูหนังไทยดูทีวีดูซีรีส์อะไรไปพวกเนี้ย Netflix อะไรไปดูละครแก้เครียดก็สู้ๆนะคะทุกคนสู้ๆฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจอยก็จะขอเป็นกำลังใจให้แฟนคลับทุกคนมีความสุขมากๆเนาะ
ใครที่กำลังท้อแท้หมดหวังสิ้นหวังก็อย่าไปคิดอะไรมันมากทุกอย่างมีทางออกทุกอย่างมีปัญหาทุกอย่างมีไว้ให้แก้ไม่ใช่มีไว้ให้เครียดมันก็ต้องแก้ได้แหละไม่ทางใดก็ทางหนึ่งชีวิตคนเราก็เป็นแบบนี้แหละมีทุกข์บ้างเศร้าบ้างเหงาบ้างไม่มีเงินใช้บ้างคนรวยๆอ่ะไม่ใช่ว่าเขาจะสบายนะทุกคนคนรวยๆเขาก็ทำงานจนคิดงานทำงานจนเขาเหนื่อยกว่าเราอีกนะคนรวยๆน่ะเราก็เนี่ยแหละพออยู่พอกินก็เอาแล้วไม่ลำบากไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินก็โอเคละจอยว่าจะเปลี่ยนเวลาลงคลิปแล้วทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะแบบว่าถามหาเนาะว่าทำไมลงคลิปบ้างไม่ลงคลิปบ้างต่อไปนี้จอยจะลงคลิปอาทิตย์ละครั้งก็พอนะทุกคนเพราะว่าจอยเหนื่อยค่ะทุกคนจอยเหนื่อยกับการแบบว่าทำงานต้องมาตัดต่อคลิปนู่นนี่นั่นอีกจอยก็เหนื่อยเนาะจอยอยากแบบรอดูลงอาทิตย์ละครั้งก็พอทุกคนเนาะอย่าว่ากันนะคะอาจจะเปลี่ยนแปลงจากก่อนจอยก็ลงคลิปเกือบทุกวันคลิปขายอาหารแต่ตอนนี้จอยขอลงอาทิตย์ละครั้งก็พอนะทุกคนจอยอยากแบบอยากพักผ่อนให้มันเต็มที่กว่านี้คือร่างกายเราไม่ค่อยไหวเท่าไหร่กับการที่แบบว่ามาลงคลิปทุกวันกลับไปบ้านก็ต้องมานั่งตัดต่อคลิปเผื่อจะได้พักผ่อนนะทุกคนนั่นแหละก็เลยมันไม่มีคนช่วยไงลงอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีเนาะทุกคนดีกว่าหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยบางคนบอกไม่มีเวลาทำไมไม่ไลฟ์สดละอะไรอย่างเงี้ยไลฟ์สดบางทีมันมีเสียงคนพูดที่แบบว่าไม่อยากให้ออกอากาศให้สื่อให้สังคมได้ยินนู่นนี่นั่นมันก็ลำบากอีกทุกคนเพราะว่าจะทำงานแบบเนี้ยมันมีลิขสิทธิ์คนมันมีลิขสิทธิ์นู่นนี่นั่นเราก็ไม่อยากก้าวไก่สิทธิส่วนบุคคลของลูกค้าเนาะขอลงอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีเนาะทุกคนโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันเลยค่ะคลิปที่จอยถ่ายไว้เมื่อเช้าเนาะว่าจะเป็นยังไงจะคลึกครื้นไหมนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะทุกคนeller ska vi se jag kan ordna den där till hon utan nötter. Måste spisa också sen men icke nötter. Kan spara nötter till de andra.Vill du ha sås med eller utan det? Ja. Sån.140 till hon. Varsågod. Tusen tack. Tack. Måste beklaga jag har biff. Hej. En inbox och ris. En inbox och ris. Och två inbox och ris. Ja. Två inbox och ris.Och en inbak på ris. Ja. En och två med ris. Ja. En till dig, eller? Ja. Nej, två till mig.
ทูทีไดI've been a belay of water, of colder. How? 2 weeks store the water, man. No last store the water, so be a drit lay. Sun, two sit up, two hands. Yeah, welcome, Bruce. Look, I must piece and stack mindre so I can lage ofte. Can we say this? Yeah, must have a little extra. Det är viktigt. Ja, det är viktigt. Sann! Tack! God hand! Vill du ha kylling grön curry? Eller vill du ha någon kylling kasha? Kylling kasha? Ja, det är det lite. Ja. Visst det går bra va? Mm. Jag kan ta bort den. Jag sätter lite på te så blir det sån kraftig sås. Ja. Hvor mye var det for de varulene? 65 på varul. Tusen takk! Sjø takk! God helg! Den trenger ikke du sette den ekstra. Du mener det? Ja, jeg mener det. Men jeg kan sette litt soya til deg. Ja, det er viktig å høre på kokk litt. Nei, nå er det faktisk fint. Jeg jobber fint. Jeg har bare kokk litt. Nu var jag lite här. Sen! Är det viktigt? Ja. Du får pröva och så se ifrån hur den smakar. Det ska jag. Ja. Ha det. God helg. Jag vill ha gryta med massa smak. Samma som förra gång. Vill du ha det? Det må vara massa smak. Ja. Ja. Liker du stack? Ja. Jag kan ta den där samma roll tog i stället. Men likte du den där förra gången då? Ja. Ja, så bra.
Then the lips matter stuck and then the under. Yeah, okay. And it gets so stuck. Nah. Jag har en sån där du kan ha. Jag vill ha en sån där sån. Ja. Den kunde bara bli. Ja. Sann. Trekant är gott. Tusen tack. Varsågod. För att. Hvad vil du have i dag? En bok til læng. Ja? En liten? Og tre kiddies. Nej. Med salat. Med to stykker kylling. Ja. Ja. Og så gjerne litt sånn saus. Med nøtte? Ja. Mm. Vær så god. Takk. Takk. Tusen takk. God helg. Du tåler litt stakk. Ja da. Bare litt grå. Ikke for stakk, hæ? Ja, men da har du blitt for stakk, så smak. Nå må man bare sitte og puste. Sånn. Litt smak må man ha som thai-mat. Ja, det ja, ha det, god helg. ยุขึ้นอยู่นะลูกค้าทําเมนูใหม่เอาไอ้นี่ทําทุกคนเอาเค้าเรียกอะไรอ่ะส่วนน่องอ่ะส่วนสะโพกของฮัลโหล25บอลและ4เส้นคันเตอร์ยะก็ได้บ่ะยะดะยะฟีร์เทรคันเตอร์โอเอ็นเซอร์สยะดะยะฉันทุสันทักกูฮันฮาเดอ
Varsågod. Sås med eller uten nøtte? Med. Med nøtte, ja. Tusen takk. God helg. Hei, hei. Seks vårrulle. Du venter 2-3 minutter. Mm. Vil du ha sweet chili sauce? Ja. Vær så god. Og saus? Ja. Takk. Nøtte eller uten? Da var det med. Sånn, tusen takk. God helg. God helg. Ha det. Ha det. Hallo. God helg. Takk skal du ha. Ha det. Ja. Vær så god. Vil du ha bestikk? Hva? Vil du ha bestikk? Ja, gjerne. Sånn. Ja. Takk. Takk. Ha det. Ha det. Men for deg, jeg tror jeg må sette litt sånn. Til de andre, de får ikke. Ikke. De spiser ikke så sterk som deg. Har du godt med sterk mat? Ja, jeg synes det også. Jeg spiser kjempe sterk mat hver dag når jeg kommer hjem. Ja, så, Jeg må ha litt energi. Jeg bruker opp energi på jobb, så jeg må ha litt sterk. Ja. Vanlig eller uten sukker? Ta den. Ja. Hvor mange trekan, sa du? Tre. Tre. Jeg bodde før på, så var jeg oppe og invitert til en par damer. Ja, 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 ja. Men da var det sterk og god mat. Noe ordentlig thailandsterk. Ja. Det var godt. Det er godt. Ja, ja. Thailand-mat er sterk. Ja.
Starkt og godt. Ja. Har du en gaffel da? Ja. Tusen takk. Vent litt. Hva? Hva har skjedd? Vent litt, jeg må avbryte den. Jeg trykker jo feil. Jeg trykker litt mer enn du skal betale. Kode? I stedet trekker jeg sånn 300, men jeg må avbryte den. Jeg skal ikke jukse. Ja, hva du gjør? Du sjekker ikke konto. Jo da, du sjekker den. Men man får ikke lov til å jukse. Nei, nei, man skal ikke gjøre det. Må være ærlig. Ja. God helg! Hei! Skal vi se! Det var meg som skulle sneipe når tre vårruller når man hoppsal føysa. Hvem? Sneipen. Ok. Tre vårruller. Med hot sauce, eller hva det er. Sånn sweet chili. Han i rullestol. Ja. Sikkert det. Du er sikkert han ute på. Ja. Det er 90... Han er på andre skala. Det er 95 for han. Skal vi se. Skal du betale med kort, eller? Ja, 95. Så 5 kroner til han. Tusen takk! Vil du ha saus? Nei! Hvis du tok med mat igjen, så glemte jeg sausen, så den ligger i kjøleskapet. Ja! 110. Sand. Tusen takk. Ha det. God helg. Også ris. Også en pakke ris. Ja. Vil du ha sweet chili sauce? Ja. Tusen takk. Trenger du kvittering? Ja. Så, ha det. เมื่อกี้ลูกค้าสั่งไก่5ชิ้นจอยก็ให้เขาไป5ชิ้นนะแต่จอยคิดเงินไปแค่4ชิ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าไก่อ่ะมันชิ้นเล็กไงปกติจอยก็จะขายชิ้นละ50ไงแต่เราเป็นแม่ค้าเราจะดูว่าชิ้นนี้มันเล็กไงอะไรอย่างเงี้ยก็จะลดราคาให้ลูกค้าเพราะว่าเราจะเอาแต่กำไรอย่างเดียวไม่คิดถึงใจลูกค้าก็ไม่ได้เนาะทุกคนเราก็ต้องคิดถึงใจเขาใจเราถ้าเกิดเราเป็นลูกค้าเราซื้อทำไมชิ้นเล็กจังเราก็
หงุดหงิดเหมือนกันเนาะทุกคนนั่นแหละเราก็ทำอย่างเงี้ยแหละไม่ใช่ว่าคิดจะเอาของเราอย่างเดียวนะทุกคนเราต้องคิดถึงใจลูกค้าด้วยลูกค้าเขาซื้อเงินเสียเงินซื้อของเราเขาก็อยากได้ของดีๆใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆเนาะเนี่ยทำงานอะไรก็ช่างถ้าเรามีคุณธรรมเราก็อยู่ได้นานอ่ะถ้าคิดจะเอาอย่างเดียวมันก็ไม่ได้อ่ะอีกแหละเอาเท่าที่เราพอจะเอาได้เราเอาไม่ได้ก็อย่าเอาเราจะได้กำไรก็ต่อเมื่อเราขายได้ปริมาณเยอะๆอ่ะทุกคนถ้าเราขายได้ปริมาณน้อยมันก็ได้แค่ทุนคืนอ่ะกำไรไม่ได้เลยค่าแรงยิ่งไม่ได้เลยเดี๋ยวอาฮ่าบาร์เรซอนบ็อกซ์ทาทูบ็อกซ์อืมซอนวัสดีครับว่าเดี๋ยวแม่วอร์ลล์อ่ะวอร์ลล์ซันอ๋อครับสวัสดีอ่ะอ่ะฮุสก์เก้ทูสันทักอ่ะซันอ่ะฟอนฟอร์กูฮัลทักกินดีดีบ่ได้ฮาเดอเหลือ4ชิ้นทอดให้หมดสุดท้ายแล้วไก่ทอดเหลือสุดท้ายแล้วนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยไม่มีแล้วนะพวกเนี้ยก็เก็บไปล้างให้พี่แฟงล้างWill you have sweet chili sauce? Yeah. Yeah. Let's go. Can you put that? Yes. Thank you. Thank you. Let's go. Kuhan. Thank you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 .อ๋อแอนเนนบอกชิ้นเล็กเอกสารเออสดทูสดอ่ะทูหุ่นเรอสติฟัมสั้นเออฮอร์ริคูสันยะดูค่ะฮานุบราคุฮัลจะหมดแล้วทุกคนดูดิเหลือ2ชิ้นปอเปี๊ยะ1เวลาก็เดินเข้ามาใกล้เวลาจะปิดร้านละจะทอดอีกดีไม่ทอดดีไม่ต้องทอดหรอกเดี๋ยวถ้าเกิดมีลูกค้าสั่งค่อยทอดโอเคนะคะทุกคนวันนี้ถือว่ายอดขายโอเคมากๆเลยยอดขายวันนี้รวมทั้งหมดแล้ว 13,000 โครนค่ะทุกคน
ถ้าคิดเป็นเงินไทยวันนี้ก็ประมาณ 45,000 44,000 45,000 ทุกคนแต่อย่าไปคิดเป็นเงินไทยเลยคิดเป็นเงินไทยมันได้เยอะเกินมันทำให้เราเจ็บปวด แต่ถ้าคิดเป็นเงินน็อตก็นั่นแหละค่ะได้ 13,000 โครนนะคะวันนี้ขาดเหลือเกินจากนี่ก็น่าจะก่อนเวลาปิดนะคะแต่ตอนนี้จะขอปิดคลิปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่างที่บอกนะคะเพื่อนๆแฟนคลับทุกคนจอยจะลงคลิปอาทิตย์ละครั้งก็พอนะคะเพราะว่าจอยเหนื่อยค่ะทุกคนโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะหิวมากทุกคนกลับมาถึงบ้านนี่เลยกับข้าวของแม่ค้าวันนี้วันนี้ยุ่งจนไม่มีเวลากินข้าวเลยทุกคนอาหารวันนี้เขามีแค่นี้แหละส้มตำปูปลาไม่ใช่ปูนะส้มตำปลาข้าวไข่เจียวผักก็มีเนี่ยมากินด้วยกันค่ะทุกคนมาถึงบ้านตอน5 โมงกว่าทุกคนกินแบบนี้เลยไข่เจียวข้าวส้มตำกินแบบลูกทุ่งลูกทุ่งผักตำยอดขายวันนี้คือทำให้แม่ค้าหายเหนื่อยเลยคำหนึ่งหิวอร่อยมาก